ำหรับความคืบหน้าของโครงการท่าเรือสายการมาบตาพุดเฟส3ซึ่งเป็นโครงการ1ใน5โปรเจกต์รีสของ EC นะคะปัจจุบันก็มีความคืบหน้าไปเยอะค่ะเราได้บริษัทร่วมกิจการค้าเก้า PTT แท้งนะคะร่วมกันนะคะเป็นรายเดียวที่ยื่นข้อเสนอเพื่อที่จะพัฒนาโครงการท่าเรือสายการมาบตาพุดเฟส3ประกอบไปด้วยการถมทะเลทั้งหมดประมาณ 1,000 ไร่นะคะแล้วก็ก่อสร้างท่าเรือการ์ด200ไร่นะคะก็จะเป็นท่าเรือ LNG นะคะซึ่งวันนี้เราได้เปิดซอง1ซอง2ไปแล้วนะคะก็ผ่านคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาซองที่3เป็นเรื่องการเงินแล้วก็ผลตอบแทนนะคะแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็คงจะพิจารณาในเรื่องของการเจรจาต่อรองนะคะก็คาดว่าภายในเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยก็คงจะได้ผู้ร่วมลงทุนนะคะระหว่างการนิคมนะคะกับภาคเอกชนนะคะจากเหตุการณ์เรือนาราย7บริษัทไทยคอนเทนเนอร์โอเปอเรชั่นจำกัดเกิดเหตุล่มขณะปฏิบัติงานบริเวณท่าเรือ SPP ในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเมื่อวันที่18มีนาคม2562ทั้งนี้สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการสร้างความเข้าใจร่วมกับบริษัทดำเนินการที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงณสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดชั้น2ชี้แจงการประชุมประกอบด้วยสำนักงานเจ้าท่าประธานกลุ่มประมงเรือเล็ก8กลุ่มผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและชี้แจงเหตุการณ์โดยการจัดการได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการควบคุมของการนิคมอุตสาหกรรมโดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดทั้งนี้สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดประสานและดำเนินการสรุปเหตุการณ์หลังการเก็บกู้หากมีผลกระทบต่ออาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยประชาชนสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ VTMS โทรศัพท์038-687-810การนิคมอุตสาหกรรมมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมธงขาวดาวเขียวดาวทองให้กับกลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์โดยการมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยประจำปี2561โดยได้มอบธงขาวดาวเขียวให้กับผู้ประกอบการที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ผ่านการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมจำนวน113แห่งและให้กับกลุ่มโรงงานที่รักษามาตรฐานเกณฑ์ธรรมาภิบาลดีเยี่ยมต่อเนื่อง6ปีตั้งแต่ปี2556ถึง2561เรามีการมอบธงขาวดาวเขียวแล้วก็ธงขาวดาวทองนะคะให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นกลุ่มมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ทั้งหมดนะคะทางการนิคมเองเนี่ยก็หวังว่าโรงงานที่ได้รับทั้งธงขาวดาวเขียวแล้วก็ดาวทองเนี่ยก็คงจะเป็นกำลังสำคัญของโรงงานที่อยู่ในกลุ่มมาบตาพุดคอมเพล็กซ์นะคะซึ่งจะสามารถที่จะดูแลผู้ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่อยู่รอบๆที่กลุ่มของเรานะคะให้มีการพัฒนาในเรื่องของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศด้วย